อ่ะนะครับไปดูรีวิวกันดีกว่าเป็นไงนะครับคือต้องบอกว่าวูฟเฟนตันตอนนี้เนี่ยไปดูรีวิวกันดีกว่าไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกมจากทุกรายการนะโอ้โหผลงานดีมากนะครับชนะขึ้นด้วยคำนี้นะชนะ5เสมอ2นะฮะ1ใน5ที่ชนะเนี่ยก็มีชนะในช่วงของการต่อรับพิเศษนะครับไม่แพ้ใครเลยนะใน7เกมหลังสุดเนี่ยล่าสุดก็เชือดเวสต์บรอมวิชไป2ประตูต่อ0นะครับในรอบที่4ของเกม FA ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมนี้นะครับก็รอเช็คฟิตปาโบซาราเบียดาวยิงชาวสเปนที่เจ็บน่องนะครับได้พักมาเต็มๆไม่มีชื่อนะครับในเกมที่เอาชนะเวสต์บรอมคือก็จะมีชองริชแนเบลกาดพร้อมเสียบแทนนะครับบูบาก้าตราโอเร่แล้วก็ฮวางฮีชานที่ติดภารกิจกับทีมชาติอยู่นะครับทั้งแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็เอเชียนคัพชูอัลโกเมสพ้นโทษแบนกลับมานะครับเช่นเดียวกันกับทางเรยันไอนูรี่ที่กลับมาจากการเล่นกับทีมชาติแอลจีเรียในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ลงเป็นตัวสำรองแล้วนะครับในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ก็หวังที่จะเบียดแย่งตัวจริงคืนกลับมาจากทอมมี่ดอยแล้วก็แมตต์โรเฮอร์ตี้นะครับโดยมีแม็กซิมิเลียนคิวแมนแล้วก็เครกดอสันรวมไปถึงโตติโกเมสยืน3รายหลังตรงกลางต่อเนื่องต่อไปนะครับในขณะที่ทางฝั่งของปีศาจแดงนะครับเอริกเทนฮากก็ยังคงจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับจากเกมที่บุกไปชนะนิวพอร์ตจากลีกทูมาได้4ประตูต่อ2ในเกม FA Cup นะครับเพียงแต่ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือผู้สาประตูครับองเดรโอนาน่ากลับมาจากการรับใช้ชาติแล้วนะครับน่าจะกลับมาเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่เอาตาบายินดีนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคนในชุดเดิมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะในขณะที่มาคัสแรดฟอร์ดก็น่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อนในแมตช์นี้นะครับแต่อย่างว่าเพิ่งหนีเที่ยวนะในขณะที่แฮงโอเวอร์มาเหตุผลของเธอเฮ้ยมันแต่นี่แต่ละคนแต่ละคนคือแบบมากเลยกุมขมับแล้วอ่ะเหตุผลดีทั้งนั้นนะทีมอื่นคือเขาลงสนามแล้วเขาเจ็บแมนยูหนีเที่ยวทะเลาะโค้ชไม่ขอโทษใช่นะฮะคนหนึ่งก็หนีเที่ยวโอ้โหแล้วมันก็ไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะหนีเที่ยวเนี่ยมันบ่อยครั้งหลายครั้งเอริกเทนฮากก็คงปวดหัวเหมือนกันเจอนักเตะพฤติกรรมแบบนี้เข้าไปดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยดูก็เป็นอย่างเงี้ยต่อเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดโดนลงโทษนะโดนหักตรงหักตังไปแล้วนะไอ้คนขวาเนี่ยคือขาวๆเนี่ยตอนแรกพี่ก็คิดว่าอะไรอ๋อก็คือมันดึงเอามันคือโลโก้แมนยูเต็ดนั่นแหละก็คือแค่ดึงลงมาก็คือนั่นแหละก็เป็นอย่างเงี้ยใครสรรหาภาพนี้มาก็แบบนะสงสารแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกนะเขาอาจจะเป็นช่วงแบบผ่อนคลายในการซ้อมฤดูหนาวการหนาวผ่อนคลายในการซ้อมคุณผู้ชมที่เขาอาจจะซ้อมอยู่ก็ได้นะใช่คุณผู้ชมบอกว่าเอาเลยขยี้แมนยูให้แหลกเลยบาเยนเดียอีกอ่ะบาเยนเดียล่าสุดก็รู้สึกมันก็ดูยังไม่ค่อยนิ่งนะยังคือเล่นบอลกับเท้ายังสู้อูนาน่าไม่ได้อันนี้เราก็พูดกันตรงๆเมสันเมาส์อีกคนนึงอันนี้ก็ยังเก็บอยู่นะเมสันเมาส์มาซียาวนะครับลินเดอร์เลฟมาเลเซียนะครับยังลงไม่ได้นะครับส่วนโซเวียตอัมราบัตนะครับก็เสร็จภารกิจกับทีมชาติโมร็อกโกและโมร็อกโกก็เพิ่งตกรอบคาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นในแมตช์นี้นะครับส่วนอารอนวานบิซาก้าก็ไม่น่าจะมีชื่อในแมตช์นี้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามีข่าวโยงกับอินเตอร์มิลานต้องรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูก็จะเตะในคืนนี้นะก็ต้องมาดูกันว่าเจอกับวูฟเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้ายังจำกันได้คู่นี้เจอกันในเล็กแรกเนี่ยนัดแรกของฤดูกาลนะครับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเกมนั้นเนี่ยวูฟบุกทั้งเกมแต่เป็นแมนยูที่ชนะเออใช่ไม่จำไม่ได้แล้วไม่แน่นะพี่ต่อโอนาน่ากลับมาแล้วก็อาจจะสบายก็ได้ช่วยได้มากเลยโอนาน่ากลับมาเลยนี่คุณวาลีเขาบอกมาเขาบอกแมนยูเจ็ดมีหมดเลยนะมีทั้งมาเที่ยวแล้วก็หนีเที่ยวเอาให้ครบอยู่บาซียาวใช่ป่ะมาเที่ยวนะเอาให้หนักมีลิซานโดมาร์ติเนสมาคุมหลังก็ยังอุ่นใจได้บ้างเขาบอกว่าคือแซวอะไรมันก็ไม่หาเท่าแซวตัวเองในช่วงนี้แซวตัวเองไปก่อนแซวตัวเองไปก่อนแซวตัวเองไปก่อนก็เล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าประมาณนั้นทิ้งเล่นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องมีวันของเราใช่มั่นใจว่าไม่เกิน5ปีเนี่ยมาแน่5ปีเลยนะโอ้โหปีแต่ว่ามันก็ในแต่ในวงการก็ถามว่ารอไหมก็รอไหมตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่นะใช่ไหมเสื้อจริงอะไรเข้ามาแล้วนะมีแฟนแมนยูบางท่านคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับมูรินโญ่จะมาคุมทีมแมนยูมีข่าวอีกครั้งก็มีข่าวนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนแมนยูจะโอเคไหมก็เหมือนกับว่าเขาใช้คำว่า unfinished job อะไรเงี้ย
คือเหมือนงานที่มันยังค้างคาต้องการมาสานต่อคือแบบว่ามันไม่ได้จบแบบขาดเลยอะไรอย่างงี้ไงคือเหมือนมูรินโญ่เขาสนใจที่จะมาทำหลังจากที่กลุ่มอินดีออสเข้ามากลุ่มเซอร์จิมเข้ามาเขามองว่าเออถ้ากลุ่มเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาของทีมเนี่ยมันน่าจะถูกแก้ไขให้มันดีขึ้นใช่ใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเซอร์จิมจะชอบมูรินโญ่หรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะมูรินโญ่ในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าแท็กติกของเขามันไม่สอดคล้องกับสไตล์ฟุตบอลในยุคปัจจุบันแล้วพี่กุ้ยมองว่าไงเรื่องนี้ต้องลองให้โอกาสเขาดูนะ บางทีพี่ว่าในวงการโค้ชเนี่ยมันไม่ไอ้คำว่าตกยุคเนี่ยมันมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีกับทุกคนนะแล้วอย่างมูรินโญ่พี่ว่าเขาปรับตัวได้ถ้าเกิดว่าองค์ประกอบรอบข้างเขาอะเกื้อหนุนเพราะว่ามูรินโญ่นะเขาเคยบอกว่าในทีมแมนยูไนเต็ดอะเขาเข้าไปทำงานเขาก็มองเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาขออภัยนะพอดีติดคอค่ะมีปัญหาที่ตัวบุคลากรบางคนแล้วตอนนั้นเมื่อไม่นานมาเนี้ยเขาให้สัมภาษณ์ ไปออกรายการกับจอห์นโรบินมิเกลใช่ไหมครับพอดแคสต์ของมิเกลอ่ะเขายังบอกว่าจนถึงวันเนี้ยไอ้คนที่เป็นปัญหามันยังอยู่ในทีมอยู่เลยเขาก็มีการคาดกันว่าเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยก็ทั้งฝ่ายบริหารทั้งนักเตะเขาก็มองไปที่แบบพวกลุคชอและฟอร์ดมาร์ซิยาลอะไรแบบนี้นะยังมีปัญหาอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนขั้วมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนละมีเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นละมูนโยก็มันก็เป็นไปได้แต่ว่านี่มูนโยเขาไม่ได้พูดเองนะข่าวมันออกมาจากเหมือนเพื่อนสนิทเขาอะครับแหล่งข่าวก็แหล่งข่าวมันอ้างใครก็ได้จริงๆอะบอกแค่ว่ามาจากแหล่งข่าวก็ได้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ก็นั่นแหละถ้าเป็นมูรินโญ่จริงก็ไม่รู้เป็นยังไงตอบว่าไงจะกลับมาเหรอยังไงไม่รู้มันก็มีเป็นกระแสข่าวมาใช่ไหมผมว่ากลุ่มเซอร์จิมไม่น่าจะเลือกมูรินโญ่น่าจะมองไปที่อนาคตแล้วใช่ไหมใช่โค้ชรุ่นใหม่อะไรเงี้ยรุ่นใหม่ใช่นะครับจะเป็นแบบนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาเอาใจช่วยด้วยนะคะแฟนบอลแมนยูทุกท่านผมบอกเลยนะวันพรุ่งนี้ถ้าแพ้ไปคืนนี้พรุ่งนี้โอ้โหยอดวิวพุ่งยอดวิวกระจายเอางั้นก็นัดคุณผู้ชมไว้ก่อนไหมแฟนบุ๊กก็มาเยอะแต่ถ้าชนะเนี่ยยอดวิวจะน้อยหน่อยใช่รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา